สบายดีทุกท่านที่เคารพซึ่งนี่ก็มาพบกับทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะไปอัปเดตดาวยิงสุดของการคันบาเต้แป๊บซี่ดาวลีก1ฤดูกาล2023นะซึ่งล่าสุดก็เป็นทางด้านบุญพันธ์ยันบุญกองกองหน้าตัวเก่งของสร้างน้อย FC และก็เป็นกองหน้าที่ว่ามีมูลค่าทางการตลาดแพงที่สุดในสปปลาวเฮาในปี2022ที่ผ่านมานะทั้งเพิ่นก็ลงสนามพร้อมเด่นต่อ1ลงสนามไป3นัดยิงได้ทุกๆนัดนะปัจจุบันเพิ่นก็ยิงได้3ประตูเฮ็ดให้เลื่อนขึ้นเป็นผู้นำตำแหน่งดาวยิงสุดของการแข่งขันบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ประจำอาทิตย์ที่3เนาะแบบเดียวกันเลยเนาะพร้อมทั้งพาสร้างน้อย FC ขึ้นนำตารางคะแนนรวมจากการลงสนามไป3นัดชนะรวดมี9คะแนนยึดทีมนำของตารางคะแนนรวมซึ่งก็มีห่างทั้งนั้นมาสเตอร์7 FC ไป3คะแนนนะซึ่งบุญวุฒิจันทร์ก็ลงสนามนัดที่3ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็สามารถยิงประตูให้กับสร้างน้อย FC เอาชนะทางด้านเวียงจันทร์ FC ไป2ประตูต่อ0ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยิงเกเรเลื่อนขึ้นเป็นผู้นำตำแหน่งดาวยิงสูงสุดหรือว่าดาวซันโบนะซึ่งก็แซงทางด้านบรรณสรดวงมิติและก็อายุกะวะยูกุฮิโร่2นักเตะจากมาสเตอร์7 FC ที่ว่ายิงได้2ประตูเท่ากันสังเกตบุญจันทร์ขึ้นนำเป็นแบบเดียวกันเนี่ยนะส่วนนาที2ก็เป็นทางด้านบรรณสรและก็อายุกะวะยูกุฮิโดหลังจากที่ว่าผ่านไปแล้ว3อาทิตย์นะส่วนว่านักเตะที่ว่ายิงได้1ประตูก็ประกอบมีศูนย์ในอันดับที่4เป็นโบดิกดิมิทรีนะยิงใน1ประตูสวยครับสร้างน้อย FC อาชนะนำทาไป2ประตูต่อ0เช่นเดียวกันอันดับที่5เป็นภูเวียงภูมิสวัสดิ์นะยิง1ประตูสวยครับทางด้านเวียงจันทร์ FC เอาชนะเอสรา FC ไป2ประตูต่อ1ในนัดตามอิฐเช่นเดียวกันอันดับที่6เป็นทางด้านโจฮันเอลล่ายิงได้1ประตูสวยครับเวียงจันทร์ FC อาชนะทางด้านเอสรา FC ไป2ประตูต่อ1เช่นเดียวกันในการคนที่7ก็เป็นทางด้านโจนี่แวนประเสริฐยิงได้1ประตูนัดที่ว่าพาเอสรา FC เสียให้กับทางด้านเวียงจันทร์ FC ไป1ประตูต่อ2อันดับที่8เป็นของทางด้านซินิกรกุมณีคำยิงได้1ประตูสวยกับทางด้านดงหบางนัดที่ว่าเสมอกับกองทัพ FC ไป1ประตูต่อ1พร้อมทางด้านตีสีฮาร่ายิงได้1ประตูสวยกับกองทัพ FC ไล่ตีเสมอดงหบางไป1ประตูต่อ1สมนัทธนงไซและมังกุลจากนำทายูไนเต็ดที่ว่ายิงได้1ประตูในนัดสวยกับทีมเสมอกับเวียงจันทร์1ประตูต่อ1ส่วนอีกคนนึงก็เป็นทางด้านเลอิซิกาบาจากมาสเตอร์7 FC ถือว่ายิงได้ประตูใส่กับทีมเอาชนะลงหัวบางไป1ประตูต่อ0ในอาทิตย์ที่ผ่านมาในการคนสุดท้ายเป็นแอนเดรียลองโยจากสโมสรเวียงจันทร์ FC ถือว่ายิงประตูตีเสมอให้กับทีมในนัดที่ว่าเสมอกับนำทายูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์จากสโมสรกองทัพที่ว่ายิงประตูได้ในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านนำทาไว้ 2-0 ในทิศที่ผ่านมาแต่คนต่อมาก็เป็นทางด้านสมชัยแก้วหานามจากสร้างน้อย FC ก็ยิงได้1ประตูให้กับสร้างน้อย FC เอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ FC ไป2ประตูต่อ0ในอาทิตย์ที่ผ่านมาคนต่อมาก็เป็นทางด้านศรีสวัสดิ์ดาลาวงศ์จากกองทัพ FC นะที่ว่ายิงประตูตอกย่ำชัยชนะให้กับทางด้านกองทัพเอาชนะทางด้านนำทายูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ในอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่คนต่อมาก็เป็นทางด้านจำวันประเสริฐนะยิงประตูให้กับทางด้านลูกหัวบางในนัดที่ว่าเสมอครับจับประสาท MC ไป1ประตูต่อ1ในอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่คนต่อมาก็เป็นทางด้านซีกันดาไซสมพานจากจัมพ์ซาวเอฟซีถือยิงให้กับทีมในนัดที่ว่าเสมอครับลงวางไป1ประตูต่อ1
แต่คนต่อมาก็เป็นทางด้านพัฒนาพรหมเทพเธอยิงประตูใส่กับเอสไลฟ์4ในนัดที่ว่าเบียดอาสนะทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป1ประตูต่อ0ในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองทั้งนี้คือเป็นบทสรุปของตำแหน่งดาวยิงสุดในปัจจุบันที่ว่าผ่านไปแล้ว3อาทิตย์ส่วนว่าอาทิตย์ที่4ผมก็จะมีการแข่งขันในท้ายอาทิตย์นี้ถ้าเป็นได้ผมจะมีการอัปเดตให้เต็มทีนึง